สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นำเสนอเลมอนหรือว่ามะนาวฝรั่งนะคะลักษณะของลูกของมะนาวนี่ตอนดิบๆก็จะเป็นสีเขียวธรรมดานี่แหละค่ะพอเริ่มจะแก่ก็กลายเป็นสีเหลืองตอนแรกมาดามคิดว่าลูกส้มค่ะเลยเอากระดาษมาให้ดูว่ามันเป็นลูกมะนาวเหมือนส้มไหมคะนะเหมือนนะคะทีนี้คุณประโยชน์ก็มีมากมายเหมือนกันค่ะก็คล้ายๆกับมะนาวไทยนั่นแหละค่ะคือป้องกันโรคหวัดต่อต้านมะเร็งป้องกันโรคเลือดออกตามไหลฟันมาดามมาที่ห้างค่ะเห็นเขาขายก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูดีกว่านะเพราะว่ามันไม่เหมือนมะนาวบ้านเราเนาะอย่างนี้ผิวมันเขาก็เอามาทำขนมนะคะทำเค้กมะนาวทำน้ำปั่นอะไรทั้งพวกนี้นะคะและอีกชนิดหนึ่งคือส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดภาษาของมันก็คือคาลามมันดินแหมภาษาก็แปลกๆส้มจี๊ดก็มีประโยชน์มากเหมือนกันนะคะคั้นเอาน้ำผสมเกลือเล็กน้อยจิบแก้ไอได้นี่นะคะเห็นไหมคะชื่อมันคาลามอนดินแล้วผลของมันเล็กๆเนี่ยค่ะโด่งแล้วทำให้แห้งแล้วก็ใช้อมแก้ไอได้ช่วยแก้เสียงแห้งแล้วก็ช่วยแก้โรคภูมิแพ้ที่มันเกิดในลำคอนะคะแม่ประโยชน์มีหลายอย่างมากเลยไม่เคยรู้มาก่อนพอมาเห็นอย่างนี้นะก็มาค้นคว้าหาว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะคะในห้างมีขายเยอะแยะเลยค่ะที่น่าสนใจคือลูกมันนะเหมือนลูกส้มเลยเหมือนเป๊ะเลยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ